ฮัลโหลฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมเจอกับผมอีกแล้วนะฮะเคน911นะครับวันนี้จะพามาเจอกับกองทัพสีขาวครับผมดูสิฮะข้างๆผมนี่ขาวหมดเลยนะฮะไปดูกันดีกว่าครับผมว่ามีรุ่นไหนบ้างนะฮะเริ่มจากคันแรกเลยนะครับผมตัวแรงของเรานะฮะ718 Spider นะครับผมสวยงามมากๆคันนี้นะฮะมาพร้อมกับคาลิเปอร์เซรามิกด้วยนะครับผมแต่งเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะคันนี้สวยงามมากๆนะฮะไฟก็เป็นแบบติ้นนะครับผมโลโก้โมเดลนะครับผมเป็นสีดำนะฮะคันนี้เนี่ยสีขาวคาราล่าไว้มาต่อกันที่คันนี้เลยครับผมพระเอกของเรานะฮะ i11 นะครับผมหรือ911นะฮะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น992นะครับผมเห็นคาลิเปอร์สีแดงแบบนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นตัว S นะฮะคาราล่า S นะครับผมตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับออปชั่นนะฮะที่ลูกค้าเลือกมานะครับผมคือหลังคาแก้วนะฮะแล้วก็สวยงามมากๆนะฮะเรามาดูภายในกันดีกว่านะฮะคันนี้ว้าวสวยงามนะฮะภายในบอร์โดเรดนะครับผมเป็นทูโทนนะฮะดูหน้าจอของตัว911กันหน่อยสวยงามจริงๆสวยงามนะฮะคันเกียร์ก็สวยนี่แล้วก็นี่คือม่านนะครับผมม่านของตัวออปชั่นที่เราติดเพิ่มมาเป็นการปิดลักษณะนี้นะครับผมก็จะไม่ได้ทึบนะฮะก็คือจะปิดป้องกันแสงนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเปิดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเราจะเปิดตัวกระจกก็ได้นะครับนี่เลยจะเป็นแบบนี้เลยสวยงามโอเคเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่านะฮะสีขาวคันนี้ไทยคันครับผมรถอิเล็กทริกนะครับผมหรือว่าไฟฟ้าล้วนนะฮะของเรานะครับผมมาพร้อมล้อสวยๆเลยนะฮะล้ออันนี้ลายมิชชั่น E คือที่สุดแล้วนะครับผมคือล้อตัวท็อปของ Turbo S นะฮะจะมาคู่กับตัวนี้แต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันนี้น่าจะเป็นตัวเบสนะฮะเนี่ยมาดูข้างหลังนิดนึงใช่ตัวเบสนั่นก็คือการขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมจะเป็นโลโก้ไทคันเฉยๆนะฮะถ้าเป็น 4S ก็จะมีเขียนว่า 4S นะครับผมแต่คันนี้เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนล้อมิชชั่น E มาคือแบบหล่อมากๆถ้าเปลี่ยนล้อมิชชั่น E เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเบรกด้วยนะฮะนี่ให้เป็นโค้ดเบรกนะครับผมอันนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการเบรกแล้วก็ช่วยลดฝุ่นด้วยนะฮะไม่ให้มีฝุ่นเยอะนะฮะเวลาเบรกนะครับผมล้อก็จะสะอาดอยู่ตลอดเวลานะฮะสวยมากนะครับผมเมทัลลิกไว้ดูสิคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเหมือนกันเลยแต่นี่จะให้ดูว่าล้อเนี่ยต่างกันเห็นไหมอันนี้คือเป็นล้อธรรมดานะฮะล้อเดิมนะครับผมล้อเดิมที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนส่วนนี้คือล้อมิชชั่น E นะฮะดูความสวยงามนะครับผมล้อเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ขอบ19นะฮะล้อเดิมจะอยู่ที่ขอบ19ส่วนล้อนี้เนี่ยจะอยู่ที่ขอบ21ล้อมิชชั่น E จะขอบ21นะครับคันนี้เนี่ยได้ทำการติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะฮะลูกค้าติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชาร์จไฟ AC อยู่ในโชว์รูมนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะสามารถชาร์จได้ทั้ง2แบบนะครับไฟกระแสสลับนะฮะก็คือ AC หรือว่าไฟกระแสตรงก็คือ DCนะฮะจะต้องเปิดตรงนี้มานะครับผมเพื่อจะทำการใส่หัว DC ไปได้นะฮะคันนี้เพิ่มออปชันด้วยการใส่หลังคาแก้วด้วยนะครับผม Panoramic Roof นะฮะ Panoramic Roof ตัวนี้ไม่สามารถเปิดออกได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆถามกันมาอีกทีแล้วกันเนาะ
เรามาเจออีกคันหนึ่งที่เป็นสีขาวนะครับผมคาราล่าไว้เช่นเดียวกันคันนี้เลยหล่อเอ็กซ์คลูซีฟมากนะฮะหล่อเอ็กซ์คลูซีฟมากมันคือ Panamera 4e Hybrid ครับทุกคนโหสวยมากนะฮะคันนี้คือจะขับก็สปอร์ตนะครับผมหรือจะเป็นคนนั่งก็ VIP สุดๆนะฮะนี่เป็นยังไงครับสีขาวดูแล้วชอบรุ่นไหนครับทุกคน Panamera Taycan นะฮะ911หรือว่าจะเป็น718ในนี้เนี่ยยังขาดคเยนแล้วก็มาคั่นนะครับผมแต่เรามีคเยนให้ดูแต่ว่าเป็นสีเครยอนนะฮะเป็นสีพิเศษจริงๆคล้ายๆสีขาวนะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมนี่คือสีเครยอนนะฮะสีพิเศษที่ถ้าคุณชอบสีนี้คุณต้องเพิ่มเงินนะฮะแต่คุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่คันนี้แต่งเต็มมากๆนะครับเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับผมโอเคอ่ะให้ดูคันนี้อีกนิดนึงนะคันนี้ GT3 RS นะครับอันนี้เป็นรถ approved use car ของเรานะครับผมตัวแรงหายากนะครับผมยังไงใครสนใจรุ่นไหนนะฮะหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับสเปคหรือว่ารายละเอียดต่างๆของรถ Porsche นะครับผมสอบถามเคนมาได้เลยนะฮะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมทุกคนบ๊ายบาย Miles on Friday morning Star shining bright